สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บงพยอมพามาดูคุณนายตื่นสายกับคุณนายแหวนเพชรนะคะในยามอากาศขมุขมขมวัวแบบนี้นะคะท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะแต่ดอกคุณนายตื่นสายก็เริ่มเบ่งบานให้เห็นแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะขยายพันธุ์นะคะจากหนึ่งกิโลนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นก้านของเขานะคะตอนนี้แตกยอดเริ่มแตกใบแล้วนะคะก็สามารถที่จะขยายได้อีกนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ยังเป็นใส่กระถางเฉยๆอยู่นะคะนี่ค่ะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับคุณนายตื่นสายนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะนี่ค่ะสีชมพู อ่อนๆแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูเข้มนะคะนี่ค่ะจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวหรือที่เขาเรียกว่าสีครีมนะคะคือขาวออกเหลืองอ่อนๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นคุณนายแหวนเพชรนะคะดอกยังไม่บานเต็มที่นะคะเพราะว่าวันนี้ฟ้าครึ้มนะคะขมุกขมัวนะคะนี่ค่ะ ดอกสีเหลืองก็สวยนะคะสำหรับคุณนายแหวนเพชรนะคะนี่สีชมพูอ่อนๆหวานๆน,นะคะสีเข้มๆแบบนี้ก็สวยนะคะดอกใหญ่เหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะส่วนกระถางนี้ก็เป็นไม้แขวนนะคะนี่ค่ะเราสามารถที่จะแขวนตามชายคาบ้านตามซุ้มต่างๆได้นะคะ ถ้าดอดเขาออกเต็มก็จะสวยมากๆเลยนะคะเราสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างนะคะจะทำแขวนประดับห้อยหรือว่าจะทำเป็นแปลงใส่ซุ้มตอนนี้กำลังคิดไอเดียอยู่นะคะว่าจะใช้กลามะพ้าวนะคะเป็นแจกันหรือจะเป็นที่แขวนนะคะ เพื่อจะให้เขาได้มีสีสันสีสวยสวยสดๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นสีแดงสดนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้ก็มีสองสีนะคะ อันนี้ก็คือคุณนายแหวนเพชรสีส้มแดงนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสีดอกเซ้งนะคะก็สวยสดงดงามวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมคุณนายตื่นสายกับคุณนายแหวนเพชรนะคะนี่ค่ะสีสวยๆดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่การดูแลแล้วก็อยู่ที่การบารุงนะคะ ของบาละงพยอมนี้ใส่เฉพาะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยนะคะผสมดินไม่ใส่อย่างอื่นไม่ใส่น้ำหมักอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชอวบน้ำถ้าใส่น้ำหมักถ้าเกิดว่าเราใส่หนักมือไปเดี๋ยวเขาจะเกิดการเน่านะคะก็จะใช้แต่ปุ๋ยคอกผสมดินหรือว่าโรยไปนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะไม่โรยมากนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ประดับสวยๆที่ชื่อว่าคุณนายตื่นสายกับคุณนายแหวนเพชรน,นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ